ี่นางหนูใบชานะคะจากนางหนูใบชาเพจนั่นเองค่ะเห็นข้างหน้ารู้อยู่แล้วใช่ไหมวันนี้พี่จะแจกอะไรพร้อมหรือยังเดี๋ยวเราไปบริหารนิ้วมือพร้อมทำความรู้จักกันดีกว่ามันคืออะไรก็ใครตามไอจีพี่จะรู้เรื่องหน้าเลยว่าพี่จะแจกอะไรเลยนะคะก็เนื่องจากว่าช่วงนี้มันร้อนเนาะแล้วช่วงก่อนพี่แนะนำคือกระดาษไปปรากฏว่ามีน้องๆหลายๆคนทักมาว่าพี่คะแนะนำกระดาษดีๆให้หน่อยแล้วก็ช่วงนี้ไม่มีมาแนะนำเลยหรออะไรเงี้ยประกอบกับว่าไปได้ไปรู้จักเจ้าของแบรนด์เน็ตไอดอลชื่อดังมากที่ไม่มีใครไม่น่าจะรู้จักนะคะเจ้าของเพลงคำตอบที่คุณไม่เคยรู้น้องปอมกับน้องอ๋องนั่นเองนะคะคู่จิ้นแห่งยุคค่ะแล้วก็พอดีไปได้รู้จักน้องปอมน้องแอมอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องส่งมาให้พี่ทดลองใช้ปรากฏว่าพี่ค่อนข้างจะโอเครู้สึกปลื้มก็เลยนำออกมารีวิวพร้อมกับแจกให้นะคะวันนี้แจกทั้งหมด3รางวัลค่ะก็เรามาดูก่อนว่าตัวนี้ทำไมพี่ถึงปลื้มเขาสำหรับในแง่ของกันแดดเนื่องจากช่วงนี้อากาศร้อนแรงมากแล้วก็ใกล้สงกรานต์แล้วเราจะต้องไปเล่นน้ำด้วยนั่นเองค่ะก็กันแดดมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตเรามากเลยค่ะตัวนี้ทำไมพี่ถึงชอบเขาเพราะว่า1มันเป็นสเปรย์2หลักแก่เด่นๆเลยนะคือไม่มัน3บำรุงได้ไปในตัวคือมีส่วนผสมที่ช่วยบำรุงด้วยช่วยเรื่องความขาวแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันยังจะทำให้เมคอัพเราไม่เป็นคราบนั่นเองนะคะแล้วก็กันแดดได้ด้วยก็คือพี่ชอบเขาเนี่ยมันไม่มันเนี่ยพอสเปรย์ไปเนี่ยปกติมันจะต้องมันแวบนึงอะแต่ตัวนี้เราจะไม่รู้สึกถึงความมันที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนผสมของเขาเนี่ยเนื่องจากมันเป็นไวท์เพอร์เฟกต์เนี่ยมันมีส่วนผสมของอัลฟาอะบูตินวิตามิน B3 มาร์เบอรี่แล้วก็รู้สึกจะมีส่วนผสมของสารสกัดจากทับทิมด้วยนะคะมาเลนทับทิมแล้วนอกจากนั้นเนี่ยยังมีคอลลาเจนด้วยบำรุงในตัวซึ่งวิธีการใช้เนี่ยน้องสามารถสเปรย์ไปได้เลยบนหน้านะคะแล้วเมคอัพเราไม่ลบเลือนแล้วไม่เป็นคราบด้วยแล้วไม่ทิ้งความมันด้วยซึ่งมันก็จะมีสเปรย์ของกันแดดหลายๆยี่ห้อที่ทำได้แบบนี้แต่ส่วนมากมันก็จะมันแต่ว่าตัวนี้มันผ่านตรงที่มันไม่มันนั่นเองนะคะแต่พี่ก็ยังค่อนข้างที่จะปรับปรุงพอสมควรก็เลยโอเคเดี๋ยวเอามาแจกให้เด็กๆน้องๆของพี่ได้ไปทดลองใช้กันดูนะคะก่อนอื่นใดอ่ะก็ต้องไปเทสการแพ้ทุกครั้งนะคะไม่ว่าครีมอะไรบนโลกก็ไหนๆก็เป็นของเน็ตไอดอลชื่อดังแล้วขอ 5,000 ไลค์แล้วกันค่ะขึ้นไลค์และรีโพสต์คลิปนี้ให้พี่นะคะแล้วก็เป็นคนที่ติดตามโซเชียลคลับของพี่นั่นเองค่ะรับไปเลยบอกเหตุผลข้างล่างให้พี่ว่าทำไมอยากได้หรือจะให้นิยาม3คำสั้นๆก็ได้ค่ะสำหรับแบรนด์แอมเบอรี่และแอมเบอรี่มีแบรนด์อีกมากมายหลายกองที่จะทยอยเอาออกมาแนะนำรีวิวให้ได้รู้จักกันนะคะกับผลิตภัณฑ์ดีๆในไลน์ของคนไทยนั่นเองค่ะก็ยังไงวันนี้พี่ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมค่ะถ้าใครชอบแล้วอาจจะไม่ได้รับรางวัลก็อยากได้พี่จะทิ้งเบอร์ที่สามารถซื้อให้ได้ข้างบนนะคะแล้วยังไงวันนี้พี่ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายแล้วพบกันนะ